มาที่เรื่องราวของลิลลี่เหงียนกันบ้างดีกว่าเนี่ยเขาตั้งโต๊ะนำหลักฐานมาเตรียมแถลงข่าวและกรณีที่ถูกกล่าวหาครับคือจะบอกว่ายาวจังเลยการทวงหนี้ครั้งนี้มันยาวจริงๆมีคนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายแต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมาจากปากของลิลลี่นี่แหละว่าใครเป็นหนี้เธอบ้างอะไรจนไปกระทบคนชื่อเอิร์กถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเรื่องมีราวกันในเรื่องราวการลงทุนและล้มเหลวกันไปหลายต่อหลายล้านปรากฏว่าฟาดกลับฟาดไปฟาดมาถึงขั้นแฉว่าเธอเคยมีเรื่องราวผัวพันกับยาเสพติดเธอเป็นเรื่องราวของภรรยาน้อยเมียเก็บต่างๆนานาเยอะแยะล่าสุดค่ะลิลลี่มาที่เวิร์กพอยต์แล้วคุณกวางสายเอฟก็เลยต้องไปจับมือถามหน่อยว่าเอายังไงกับเรื่องราวถูกแฉครั้งนี้เชิญครับอัปเดตกันครับหนูยอมรับได้ถ้าใครใส่ร้ายหนูอะไรก็แล้วแต่ลี่ยอมรับได้หมดแต่ลี่ไม่อยากให้ใครแตะต้องผู้มีพระคุณทั้งแฟนทั้ง3คนแล้วก็อดีตสามีลี่มีดีแค่ข้อนี้ข้อเดียวจริงๆก็คือมีบุญแค่ข้อนี้ข้อเดียวอ่ะคือได้มีสามีรวยเออมันมีไม่มีข้ออื่นเลยลี่ก็ไม่อยากให้ใครมาว่าเขาต่อให้เลิกกันแล้วลี่ก็ยังรักแล้วก็ศรัทธาทุกคนคือพูดไปมันเหมือนเราแก้ตัวไม่ชอบใส่ร้ายใครดีกว่าหนูมีแต่ความจริงส่วนที่เขาพูดมาไปย้อนดูประวัติได้เลยก็คือเขาจะเขียนตอบคำถามเองถ้าเกิดเขาพูดจริงอ่ะทำไมไม่พูดเรื่องที่คุณเอาเงินฉันไปเรื่องที่คุณอ่ะติดหมายจับคือเพอร์เจอเตรียมหลักฐานมีหลักฐานทุกอย่างเต็มครบเต็มคาราเบลแล้วจะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกคือใครจะอะไรก็ยังไงก็ช่างเขารับรวมๆนี่คือนิ้วมือนิ้วเท้านี่ลูกหนี้ครบไหมคือไม่พอหนูบอกลูกหนี้ทุกคนเนาะลี่อ่ะไม่เกียดสัญญาสาบานสาบานว่าลี่ไม่เกียดพี่ๆเขาลี่ภาวนาให้พี่ๆเขามีดวงตาเห็นธรรมสักวันหนึ่งรู้ผิดเป็นถูกและพร้อมที่จะแก้ไขถ้าคุณเริ่มสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องได้รับผลของการกระทำของตัวเองทุกอย่างทุกสิ่งนะในเรื่องราวของการฟังเราสัมภาษณ์มาแล้วก็ฟังตามแล้วแหละแต่ว่าตัวบทกฎหมายมีว่าไปที่เรื่องราวของหลักฐานต่างๆใครยืมใครคืนไม่อะไรยังไงเราแค่นำเสนอข่าวค่ะตั้งมันต่อใช่เรื่องนี้ยังไม่จบใช่ค่ะ